อาจารย์บูมนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกล้วยกันค่ะกล้วยนะคะเป็นผลไม้ที่เราทานกันอยู่แล้วในทุกๆวันนี้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากล้วยเป็นผลไม้ประเภทClimacteric Foodผลไม้ที่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราตัดเขาออกมาจากที่ต้นแล้วอย่างกล้วยอันนี้นะคะสีเขียวตอนแรกที่เราตัดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะยังไม่มีการสุกแต่ถ้าเราทิ้งเขาเอาไว้ผลไม้ของเราก็จะมีการสุกต่อโดยที่ผลไม้ที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับกล้วยก็จะมีเป็นพวกแพรหรือว่าจะเป็นพวกแอปเปิลค่ะแต่ก็จะมีผลไม้อีกประเภทนึงที่เรียกว่า non-climacteric food ผลไม้ที่จะมีอัตราการหายใจลดลงหลังจากที่เราตัดเข้ามาจากต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเขาหลังจากที่เขามีการสุกเต็มที่แล้วโดยที่ผลไม้ประเภท non-climacteric food ก็จะเป็นพวกเลมอนหรือว่าจะเป็นพวกส้มค่ะการที่กล้วยเนี่ยยิ่งสุกยิ่งหวานเนี่ยก็เกิดจากการที่แป้งนะคะในเนื้อกล้วยเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากแป้งไปเป็นน้ำตาลโดยเอนไซม์แอมไมเลสค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะจากกล้วยที่มีสีเขียวกลายไปเป็นกล้วยที่มีสีเหลืองเนี่ยเนื้อข้างในเขาอ่ะก็จะมีความนิ่มที่แตกต่างกันเนื่องจากโมเลกุลแป้งที่มีความหนาแน่นถูกย่อยนะคะให้เป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลที่เล็กลงเพราะฉะนั้นเนื้อของกล้วยก็จะนิ่มลงแล้วก็จะมีความหวานที่มากขึ้นค่ะโดยการที่เราใส่ผลไม้ประเภทแอปเปิลหรือสาลี่เข้าไปพร้อมกับกล้วยเนี่ยปริมาณแก๊สเอทิลีนที่ผลิตโดยผลไม้2ตัวนี้ก็จะไปช่วยเร่งกล้วยของเราเนี่ยให้มีการสุกที่เร็วขึ้นค่ะถ้าเราอยากให้กล้วยของเราเนี่ยสุกช้าลงนะคะเราก็จะมีวิธีที่ทำได้2วิธีค่ะโดยวิธีแรกเนี่ยเราอาจจะเอากล้วยที่เราอยากให้สุกช้าลงเนี่ยมาพันนะคะกับตัวพลาสติกแรปนะคะที่ตัวก้านของเขานะคะเพื่อที่จะลดการผลิตแก๊สเอทิลีนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตัดเขาออกมาจากเครือนะคะโดยที่เราพันเขาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ค่ะโดยวิธีที่2นะคะเราก็จะมีการใช้นะคะน้ำอุ่นนะคะที่อุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เอากล้วยของเราเนี่ยจุ่มเข้าไปค่ะโดยใช้เวลาประมาณ10ถึง12นาทีนะคะจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาผึ่งเอาไว้ให้แห้งเท่านี้นะคะก็จะทำให้กล้วยของเราเนี่ยสุกช้าลงแล้วค่ะกล้วยห่ามกล้วยสุกแล้วก็กล้วยงอมเนี่ยความแตกต่างแรกที่เราจะเห็นก็คือสีนะคะสำหรับกล้วยห่ามเนี่ยก็จะมีสีเขียวแต่ว่าถ้าเมื่อสุกไปเนี่ยสีเขียวของเขาอ่ะก็จะหายไปซึ่งการที่สีเขียวของเขาหายไปหรือเริ่มสุกขึ้นเนี่ยแป้งข้างในเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกล้วยดิบเนี่ยเป็นกล้วยที่มีปริมาณแป้งค่อนข้างสูงเราจะเอาไปใช้นะคะในการที่ทำแป้งกล้วยนะคะหรือเอาไปทำเป็นการแปรรูปเป็นกล้วยฉาบหรือว่ากล้วยทอดต่างๆนะคะแต่สำหรับกล้วยนะคะที่มีการสุกขึ้นมาแล้วเนี่ยที่มีสีเหลืองประมาณนี้เนื้อของเขาก็จะมีความนิ่มประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะนิยมรับประทานสดนะคะหรืออาจจะไปทำพวกกล้วยบดชีนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกล้วยเชื่อมต่างๆแต่กล้วยเนี่ยเมื่อมีการสุกแล้วก็มีการงอมขึ้นการที่เขามีสีดำขึ้นเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์นะคะที่ทำให้เกิดสีน้ำตาลขึ้นมาเพราะฉะนั้นกล้วยประเภทนี้จะมีลักษณะเนื้อนะคะที่นิ่มนะคะเพราะว่าน้ำตาลของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเนื้อสัมผัสของเขามีความนิ่มมากเราเนี่ยก็จะเอานิยมไปทำเป็นพวกเค้กกล้วยหอมหรือพวกมัฟฟินต่างๆค่ะแต่สุดท้ายนี้เดี๋ยวบูมขอตัวไปทานกล้วยก่อนนะคะ